วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะก็เป็นวันที่12สิงหาคม2564นะครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับแล้ววันแม่ของปีนี้นะครับพ่ออยากทำคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรคะไม่ได้อยากทำแบบเฮ้ยพอถึงเวลาให้พี่ฟิล์มน้องฟิวหาของขวัญมาให้แม่วันแม่มาเอาพวงมาลัยให้แล้วบอกรักแม่พ่อมองว่าแค่นั้นน่ะมันง่ายเกินไปนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเดินทางไปไหนมาไหนมันอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรอยู่บ้านนะครับปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็ลำบากนะขอให้ทุกคนผ่านมันไปให้ได้นะครับคอนเทนต์ของพ่อในวันนี้นะครับไม่ได้ยากนะครับแค่อยากให้พี่ฟิล์มน้องฟิวรู้ว่า1วันของแม่เนี่ยมันลำบากขนาดไหนปกติแล้วแม่เช้ามาตื่นมาทำอะไรบ้างตื่นมาอย่างแรกเลยต้องหุงข้าวก่อนครับแล้วก็ทำความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมกับข้าวบางวันก็มีซักผ้าแล้วก็มีรดน้ำต้นไม้บางวันก็มีรีดผ้าครับผมผ่อนบ้านถูบ้านใช่ค่ะก็คืองานบ้านทุกอย่างเป็นของแม่หมดเลยแม้กระทั่งปลูกลูกมัดผมให้ลูกทำทุกสิ่งอย่างให้หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะพ่อว่าเขาไม่รู้หรอกว่าแม่เหนื่อยขนาดไหนเพราะอะไรรู้ป่ะเขาตื่นมาปุ๊บมีข้าวมีกับข้าววางไว้เขากินเสร็จปุ๊บเขาก็ไปนั่งอยู่ในห้องแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พ่ออยากให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิวเนี่ยรู้ว่าเป็นแม่หนึ่งวันเนี่ยมันลำบากขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งวันของแม่เนี่ยพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนเนาะเริ่มจากอะไรกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้ใช่ค่ะแล้วก็หุงข้าวทำกับข้าวล้างของนะครับแล้วก็ปล่อยเขาฟรีเพราะว่าน้องฟิวต้องเรียนแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเที่ยงตอนเย็นแล้วจบ1วันเนี่ยให้เขามาสรุปว่า1วันของแม่เนี่ยที่เขาต้องมาทำงานแทนแม่เนี่ยมันจะยากและลำบากขนาดไหนค่ะแต่ที่สำคัญเลยคืออะไรรู้ป่ะเขาหาร2เนี่ยใช่ก็จะเหนื่อยน้อยลงใช่นะครับแต่พ่อก็มั่นใจว่าเขาต้องบ่นว่าเออเขาก็เหนื่อยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาทำคนเดียวเนี่ยมันจะเหนื่อยกว่านี้เยอะถูกป่ะโอเคผมเดี๋ยวมาตามดูว่าวันแม่ของเราในปีนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวจะรู้สึกยังไงในตอนจบนะครับมาตามดูกันแล้วก็น้องๆ นะครับที่ดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บนะครับอย่าลืมบอกรักแม่ด้วยนะครับถึงเราจะช่วยอะไรท่านได้ไม่มากก็แค่คำว่ารักแม่แค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปตามดูเลยนะครับ1วันของพี่ฟิล์มน้องฟิวที่ทำงานแทนแม่จะเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับพี่ฟิล์มครับผมวันนี้นะก็เป็นวันแม่นะครับวันที่12สิงหานะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์อะไรไม่รู้ก็คือวันนี้นะพ่อถาจะให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิวเนี่ยทำงานแทนแม่1วันมาดูกันว่าในแต่ละวันนะครับของแม่เนี่ยแม่ทำงานเหนื่อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ตีห้ากว่าจะ6โมงแล้วนะครับพี่ฟิล์มกับน้องฟิวจะมาทำงานแทนแม่1วันเช้ามาแม่ทำอะไรบ้างรู้ปะเนี่ยบ้านกวาดบ้านแล้วก็หุงข้าวครั้งแล้วพอพวกเต็มตื่นปุ๊บก็มีกินเลยใช่ไหมถูกปะมีข้าวกินมีข้าวกินโอเคตอนนี้น้องฟิวอาบน้ำเสร็จแล้วน้องฟิวเข้าไปแต่งตัวอยู่ในห้องไปพี่ฟิล์มถ้าถือน้ำอาบน้ำเพราะว่าไม่ได้ทำกับข้าวแน่วันนี้เขาทำผมต้องทำผมก่อนด้วยอืมไม่ตื่นเช้าทำไมหน้าตาตึงตุยอ่ะอ้าวมันอิ่มการนอนไงอิ่มการนอนเดี๋ยวใช่คำว่าอิ่มว่ะมันนอนไปเยอะไงแล้วแถมบินโอเคเดี๋ยวพี่ฟิล์มเตรียมตัวแป๊บฟันแป๊บนึงโอเคได้โอเคครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับลงมาแล้วนะพี่ฟิล์มภารกิจแรกทำอะไรหุงข้าวก่อนไหมหุงข้าวก่อนหุงเป็นปะเนี่ยเป็นนี่คือถูกหรือเปล่าไม่รู้เป็นเลยแบบเป็นแหละโอเคนะพี่ฟิล์มบอกเป็นเราต้องเชื่อนะใช้คำนี้นะเราก็ต้องเชื่อปกติหุงข้าวนี่เป็นหน้าที่ของแม่ใช่ไหมบางทีแม่ออกไปซื้อข้าวแม่ก็จะโทรมาบอกว่าหุงข้าวให้ด้วย2ถ้วย2ถ้วยนี่อยู่ได้กี่มื้อเนี่ย2มื้อ3มื้อเลยอ่ะถ้าแบบว่าหนูกับน้องกินน้อยโอเคนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าเดี๋ยวเอาหุงข้าวนะครับแล้วน้องฟิล์มกวาดบ้านไหมไม่รู้ว่ากวาดได้ปะนะกวาดไม่ค่อยสะอาดอะคนนั้นอะดูดฝุ่นได้ไงขนาดนี้เครื่องดูดฝุ่นยังไม่สะอาดเลยจริงแน่โอ้แกล้งน้องแต่เช้าไปไหนแล้วอ่ะฟิวทำอะไรอยู่ลูกน้องฟิวกวาดบ้านดูดฝุ่นแล้วก็ถูบ้านนะครับพี่ฟิล์มหุงข้าวอยู่น้องฟิวว่าแม่ตื่นเช้ามานี่ทำงานเยอะปะทำงานเยอะก็คือก่อนนอนใช่ไหมเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวถามแม่ว่าเออวันนี้จะกินอะไรเดี๋ยวทำให้กินแม่บอกว่าเอาไข่อย่างเดียวก็พอทำเมนูอย่างเดียวใช่ดูไม่ผิดเลยอ่ะไม่เดี๋ยวเราจะทำผัดกะเพราให้แม่วันนี้กินได้แน่นอนโอเคไปจัดบ้านกวาดบ้านดูดฝุ่นไปทำน้องฟิวบ้านเลยค่ะจะดูดฝุ่น
ตื่นเช้านะครับยังงัวเงียอยู่นะครับลูกๆนะครับใช่พี่โอ๊คบ้านเราอาจจะลกนิดนึงนะครับไม่นิดนะครับเยอะนะครับเพราะของเยอะนะครับวางเสร็จปุ๊บไม่ต้องเสียบปลั๊กใช่ไหมพี่ฟิล์มเสียบเสียบเดี๋ยวไม่มีข้าวกินน้องฟิล์มต้องกวาดก่อนค่ะเดี๋ยวจะถูตามสอบต้องกวาดบ้านก่อนค่ะมาถึงปุ๊บเขาจะดูดฝุ่นแล้วเขายังไม่กวาดบ้านเลยค่ะอะไรฟิวเวลาตื่นยังอ่ะพี่ฟิล์มผมข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมใช่กดปุ่มแล้วมันจะดังติ๊ดติ๊ดน้องฟิวกวาดก็ได้แล้วพี่ฟิล์มคอยถูแล้วน้องฟิวก็ไปรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมพี่ฟิล์มบอกระหว่างตรงนี้เก็บขี้แมวก่อนนี่ค่ะเก็บตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาเดี๋ยวเขาจะมาขี้อีกช่วง6 โมง 7 โมงอ่ะขนาดหนูเก็บช้านะหนูเก็บเสร็จเขาขี้ต่อเลยอ่ะโอเคได้ทำอะไรต่อรดน้ำต้นไม้ไหมค่ะรดน้ำต้นไม้ให้ฟิวเดี๋ยวหนูลอยนี่ถูพื้นไม่ก็อันนี้ควรจะเป็นของหนูเดี๋ยวหนูกวาดเองดีกว่าเพราะถ้าฟิวโมแต่ลากอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงกวาดบ้านเขาไม่ทำเขาจะสะบัดออกเลยมันต้องมีเทคนิคใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่เราต้องสะอาดแบบนั้นน่ะแล้วหนูฟิล์มเนี่ยไม่ยอมนอนเลยทั้งคืนต้องไงตื่นแล้วนั่งดูหนังก็แท้ทั้งคืนเลยมันเป็นเวลาเนี่ยเวลาของสาวน้อยเดี๋ยวยังมีทำกับข้าวอีกนะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยไม่รู้อะ6 โมงเท่าไหร่อ่ะ6 โมง 10แล้วนะพวกตัว2 คนเนี่ยทำกันเนี่ยสู้แม่คนเดียวไม่ได้นะแม่คนเดียวในป่านนี้6 โมงนี่จะเสร็จแล้วนะก็เขาตื่นก่อนไงหนูไม่รู้ว่ามันต้องตื่นเวลาไหนอ๋อล้วงด้วยนะใต้โซฟงโซฟาน้องฟิวรดน้ำไม่ช้ำๆเลยนะใช่แล้วก็มันเลอะด้านแหละเดี๋ยวพี่ฟิวก็มาล้างถูหน้าข้างหลังอะฉีดเลยนะลูกน่ะนั่นแหละแม่เขาฉีดตรงเฟิร์นนี่ด้วยเฟิร์นปีกนกอะแม่จะฉีดช้ำมากเลยนะต่อไปทำอะไรคะน้องฟิวน่าจะเลี้ยงปลาค่ะเก็บสายดีๆฮะวางไว้นี่เดี๋ยวเดินสะดุดล้มเองนะลูกอันนี้คือเลี้ยงปลาใช่ไหมปลาบ้านเราจะมีตะข่ายกั้นไว้ด้วยนะครับกันนกนกชอบลงมากินเห็นไหมพอกั้นตะข่ายปุ๊บนกไม่มาเลยแล้วก็ปลาเพิ่มขึ้นใช่ไหมลูกใช่แล้วม้วนสายไปเก็บข้างบ้านเลยค่ะเก็บให้เรียบร้อยนะม้วนสวยๆนะเดี๋ยวแม่เดินแล้วสะดุดล้มเอานะแล้วเดี๋ยวใครอยู่บ้านเนี่ยถูถูใช่ไหมแล้วน้องทำอะไรทำข้าวได้กินได้แต่เป็นมาสเตอร์เชฟต้องบอกเลยฟิล์มถึงกับหยุดเป็นฝุ่นเลยตัวแม่แต่ละเมนูมันจะมีความหวานหรือว่าอะไรที่โดดเด่นขึ้นมาแน่นอนพี่ฟิล์มทำอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวจะถูบ้านถูบ้านใช่ไหมใช่เป็นนะเป็นใช่ฟิล์มนะฟิล์มยังหมุนตรงนี้ไม่เป็นเลยบิดไม่ได้ใช่อะใช่เคยเห็นฟิล์มไปทำบ้านนู้นรู้เลยว่าถูไม่ได้ถูยังมืออาชีพเลยนะเนี่ยแย่งพวกพี่ลูกเอาเดี๋ยวรอดูก่อนแฮะพี่ฟิล์มตอนนี้ถูบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่ต่อไปทำอะไรคะนี่ไงแล้วเปิดก๊อกน้ำจริงๆฟิวต้องกวาดหน้าบ้านให้ดีก่อนยังมีเศษใบไม้อยู่ฟิวไปเขาเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยถูสุดที่สุดท้ายก็ได้อันนี้คือกดอีกทีนึงโอเคอันนี้เราจะเป็นตั้งแบบทัมเมอร์รดน้ำเมื่อกี้รถแมนนวลอันนี้รถออโต้นะครับแมนนวลใช่ก็เอ๋เมื่อกี้ที่บอกว่ารถน้ำออโต้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะรถทั่วทั้งบ้านเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะฟุ้งนะครับต่อไปทำอะไรต่อพี่ฟิล์มดูฟิวทำกับข้าวไงพ่อความหวังของเราในมื้อเช้าใช่เหรอใช่แต่ตอนนี้แม่ก็ลงแล้วนะครับแม่คิดว่าวันนี้จะได้เรื่องไหมเดี๋ยวก็รู้ข้าวดิบกับข้าวไม่กินไม่ได้อะไรอย่างนี้ป่ะหนูไม่สุกรสชาติไม่ได้ป่ะข้าวไม่สุกอ่ะข้าวไม่สุกกับข้าวไม่อร่อยวันนี้ข้าวสุกหนูว่าข้าวสุกอาจจะแข็งแล้วก็แฉะอะไรก็ตรงข้อกลางไงข้อที่สองไปดูทำกับข้าวเราไปดูว่าทำกับข้าวใช่ไหมแม่ลูกน้องเรานี่โอ้โหเต็มบ้านเลยพี่ฟิล์มเปิดโทรศัพท์ดูสูตรสิเอาอ้าวไหนบอกทำเป็นเราต้องแกะเปิดโหลใช่จริงๆหน้าที่นี้คนเป็นของฟิล์มเติมน้ำก่อนเราอ่ะอ้าวฟิล์มเด็ดใบทิ้งจริงเหรอก็เอาใบไงอ้าวอ้าวเอาไว้ในนั้นนะก็ล้างไงพ่อจะดูเหลือตะกร้าเหรอไม่หนูเปิดน้ำไม่อยู่นี่ไงอ๋อโอเคแล้วเราก็นึกว่าเด็ดใบทิ้งเก็บก้านไว้จริงตกใจหมดเลยอุ้ยตกใจนะเมื่อกี้ใช่ดิมีกะเพราใช่ไหมวันนี้เราจะผัดกะเพรากันดิฟ
็ฟิวบอกว่าฟิวจะกินผัดกะเพราเอาสิแม่ผัดกะเพราต้องทำไงบ้างต้องเอาพริกมาตำกับกระเทียมด้วยนะเราไปพ่วงกับออยล์วันนี้ได้โอเคผมตอนนี้น้องฟิวทำอะไรกันลูกตำพริกกับกระเทียมค่ะอันนี้คือทำอะไรอ่ะเอาทำผัดกะเพราตำพริกกับกระเทียมใช่ไหมลูกใช่หืมแม่สีเรือนนะครับผมพี่ฟิล์มนะครับก็เด็ดก้านไว้เอาใบทิ้งหมดเลยนะใช่เอาไปเลยฟิวนี่อยู่นี่แยกปลาเข้าไปแล้วแล้วใครจะเป็นคนผัดทะลุวันนี้วางตาก็รู้ใจใครไม่รู้เหมือนกันแม่แม่บอกวันนี้วันแม่เขาขอทำภารกิจเองใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับจะได้เรื่องหรือเปล่าแม่วันนี้ได้ยังไหนคะได้ค่ะนี่แหลกแล้วเหรอฟิลแม่บอกแหลกแล้วเนี่ยนะยังเป็นเม็ดอยู่เลยใช่ไหมมีการตำๆอยู่เม็ดกระเด็นออกมาด้วยตอนนี้ข้าวก็เริ่มเดือดแล้วครับกุดๆแล้วเออจ้าดูแลไข่ให้พี่ดูแลกระเพราไปแล้วกันนะอ้าวพี่ไม่ได้เป็นคนคิดเมนูนี้ก็ไม่ได้คิดเหมือนกันอันนี้ง่ายสุดแล้วลูกในหัวหนูคือไข่เจียวให้แม่ แล้วก็ใส่ซอสเขียนคำว่ารักแม่ ได้ป่ะอีกสี่อ่ะไอ้ไวเดี๋ยวไปดูน้องฟิวเจียวไข่กันนะครับปอกไข่ยังแตกคิดดูปอกไข่ยังแตกอ่ะไม่เป็นไข่ดาวได้ไงอ่ะลูกเออจะกลายเป็นไข่ที่เยิ้มๆหน่อยเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะพัดลมนี่เราเป่าพื้นอยู่นะครับแม่นั่งเฝ้าอยู่นะครับแม่บอกที่ไม่อยากไปนั่งรอตรงนู้นเพราะอะไรว่ากลัวไฟไหม้กลัวพังกลัวผัดกะเพราเค็มไม่เค็มก็หวานไปเลยแม่เอาอย่างนี้แม่ลุกไปสอนได้เออไม่ไรเดี๋ยวเขาทอดเป็ดอ๋อโอเคทอดเป็นใบที่สี่หลังใบแรกเลยใส่ได้เลยเดี๋ยวมันจะร้อนปกติใช่ไหมทำไข่เจียวมันเทสได้ไงไอ้พี่ต้องใช้นิ้วเทสแล้วแหละเฮ้ยไม่ได้ดูมาที่ตอกไข่เฮ้ยเขาแบ่งหน้าที่เย็นด้วยเป็นไงไม่ไหวแล้วน่าสุดแล้วได้ไหมครับน้องฟิวเฮ้ยสวยด้วยนะเนี่ยเป็นไงล่ะน้องผมน้องผมทำเป็นตะไคร้นี่แหละไม่เอาข้างล่างไหมน้องฟิวขอร้องก็ประมาณนี้แหละเอาจานนะคะจานเอาวะได้แล้วเฮ้ยเอาเรื่องมาเนี่ยระวังขอไข่แบบอยู่ตรงกลางแล้วไข่แดงเหรอเคยไหมคะโอ้ฟิวบอกว่าเอาให้สุกก็พอแล้วอย่าเรื่องเยอะพี่ฟิล์มเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้เออเดี๋ยวมันจะกินไม่ได้เห็นไหมไข่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะมาทำผัดกะเพรานะครับใช่ผัดให้มันหอมๆแล้วค่อยใส่หมูฟิล์มทำไมฟิล์มทำอย่างนั้นเนี่ยเทพีก็เลยหนีก็น้องถือถ้าพี่อยู่โอเคนะแม่หมูก้อนนะฟิลโอ้โหโหยฟังไว้นะโหยน้องคั่วพริกนี่คั่วหมูแม่อนุญาตให้แม่ช่วยปรุงไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ปรุงให้ก่อนเออให้แม่ปรุงให้ก่อนหน่อยนึงกันต้องใช้คำว่าอนุญาตเดี๋ยวพี่มาทำหน้าที่อื่นรอแล้วกันอ่าโอเคอันนี้อนุญาตให้แม่ปรุงนะครับคือเป็นคนลงมือผัดนะครับอย่าบอกนะไฟเราจะหมดแล้วเนี่ยแก๊สจะหมดอีกเอ้าลุ้นไปกันเอาต้องทำให้เสร็จก่อนนะแก๊สหมดเหรอแม่เออปิดนะหมดแล้วภาระมาทันทีนะครับหมูไม่สุกเลยโอเคครับผมหลังจากที่แก๊สในบ้านเราหมดนะครับแม่ก็ไปเข้าปิกนิกมานะครับสุกไหมแม่สุกๆแล้วแม่ชิมยังเนี่ยยังเลยต้องเชียวชิมเออตอนนี้พริกแต้มมือแสบมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาตามดูอีกทีตอนทุกคนพร้อมแล้วนะครับนี่จะเป็นช่วงเช้าของพวกเรานะครับไปพี่ฟิล์มต้องอาบน้ำทำอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทานข้าวกันแล้วก็หลังจากนี้น้องฟิล์มก็จะไปเรียนพี่ฟิล์มก็จะใช้ชีวิตปกติแม่เดือนหลังจากนี้เสร็จก็จะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมใช่ก็มีอีกทีก็คือตอนเที่ยงหาข้าวหาปลาให้ลูกกินก็เป็นหน้าที่ของลูกๆแล้ววันนี้นะครับไม่เอาอะไรตอนเที่ยงเขาตกเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็พอถึงช่วงเย็นแม่ก็จะหาข้าวหาอะไรให้แล้วก็
เก็บกวาดบ้านแล้วก็อาบน้ำขึ้นนอนจริงๆภารกิจของแม่มีแค่นี้ถ้าวันไหนมีถ่ายคลิปแม่ก็จะมาถ่ายคลิปกับพวกเราด้วยนะครับก็อันนี้แหละจะเป็น1วันของแม่แต่วันนี้โชคดีตรงที่แบบไม่ได้ซักผ้าเพราะวันก่อนเพิ่งซักไปใช่แล้วก็ไม่ได้รีดผ้าด้วยเพราะแม่รีดไปรีดไปเมื่อวานเองเสียดายนะครับจริงๆก็จะมีซักผ้ารีดผ้าใช่ไหมแม่ใช่ค่ะมันจะขาดหายไปแม่บอกขาดทุนมากเลยวันนี้เหมือนฟิลจะต้องทำงานนั้นอ่ะใช่ที่ทำของตัวเองไงโอเคนะครับมีผ้าไงเกี่ยงกันหน้าดูในเรื่องรีพานไม่มีใครชอบเลยนะครับใช่โอเคเดี๋ยวเรามาทานข้าวดีกว่านะครับมาเดี๋ยวมาทานกันดีกว่าแล้วมาดูกันว่าไข่ดาวเขาไข่กับผัดกะเพราที่น้องฟิวกับพี่ฟิล์มช่วยทำนะครับแล้วก็แม่ช่วยปรุงนะจะรสชาติเป็นไงนะครับอร่อยอร่อยนะครับจริงไหมจริงว่าแม่บอกคนลุกเลยอะเล็งปรุงเล็งปรุงแหมตอนแรกนะว่ามันจานนั้นมันสู้ดียังไงบ้างแม่อร่อยก็แม่ปรุงอะนะไม่ไว้ใจลูกใช่ไหมแม่ชิมไข่เลยอ่ะกินอยู่โอ้เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยฮะตำแหลกไงตำแหลกพริกมันเยอะเฉยได้อยู่นะแม่ได้อยู่อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภารกิจช่วงเช้าของเรานะครับตื่นมาก็กวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้นะครับทำอาหารนะครับแล้วก็หุงข้าวนะครับแล้วก็มาทานข้าวกันนะครับอันนี้เป็นภารกิจทั้งหมดของแม่ในช่วงเช้าแต่วันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเป็นคนทำแทนเสียดายจังเลยแม่บอกแม่จะมีซักผ้าแล้วก็รีดผ้าด้วยนะครับใช่มันขาดไปได้ไงอ่ะไม่เอาเสื้อผ้าที่รีดแล้วซักแล้วมาซักใหม่ด้วยแม่ไม่ดีนะโอเคนะเดี๋ยวเราขอทานข้าวก่อนแล้วก็เจออีกทีก็ช่วงเย็นนะครับค่ะนี่นะคะทุกคนก็หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จใช่ไหมแม่ก็จะแบบว่าปอกผลไม้ให้เรากินไงวันนี้แม่ไม่ต้องเดี๋ยวฟิวปอกให้นี่นะคะชมพู่แต่ว่าถ้าใช้ของมีคมอะไรเงี้ยควรอยู่กับผู้ปกครองนะคะแต่ว่าฟิวก็เริ่มชำนาญแล้วนิดนึงเลยนะนิดนึงก็ระหว่างที่เขาแบบว่าเฉาะอะไรนะชมพู่หรือว่าหั่นชมพู่ฟิวก็จะล้างจานนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ฟิวอยู่แล้วประจำเลยฟิวต้องล้างไหวมั้ยเนี่ยไหนดูก่อนขอดูก่อนอาจจะไม่ได้กินอ่ะพี่เหลี่ยมปูขึ้นมาขนาดนั้นเลยเหรอสงสัยจะอดมันแล้วทำไมมันเอาออกไม่ได้อ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไหนนี่ทำงี้ดูค่ะนี่สงสัยแม่จะต้องเป็นคนปอกตลอดไปแล้วแหละชูฟีมเหมือนทำได้แต่ว่าฟิล์มต้องล้างจานไงงั้นเดี๋ยวให้เขาทำกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขอล้างจานก่อนพี่อะไรไม่ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวฟิวก็จะมาล้างจานตอนนี้นะคะ4จานตอนนี้นะคะไก่เราเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาฉีกไก่กันนี่แล้วก็ลีโอขึ้นโต๊ะมาแล้วนะคะเดี๋ยวฟิวขอฉีกก่อนก็คือแม่ก็ยังช่วยฉีกอยู่นะคะเพราะฟิวมาฉีกช้าเดี๋ยวแม่แบบโวยวายเขาหิวก่อนนะคะนี่เวลาฉีกก็คือแบบก็ฉีกไปเลยนะปกติแม่จะทำใช่ไหมใช่แล้วคือแม่แบบก็ทำไวอะฟิล์มก็คือดูช้าไปเลยค่ะลูกป้อนบนโต๊ะหมดตัวอื่นอดกินนะคะมาส่วนมากจะมีแค่ลีโอกับเสือตัวอื่นไม่ค่อยขึ้นโต๊ะนะคะแล้วเราจะมาบังกล้องทำไมอ่ะบังหมดเลยทุกคนเห็นฟิล์มไหม ทุกคนเห็นฟิล์มหรือเปล่า2เสือแล้วก็ลีโอก็บอกว่ากล้องนี่ก็บังผมแล้วเกินผมเดี๋ยวต้องมากินไก่ปกติมันจะไม่ค่อยมีอะไรมาบังไงทุกคนเอ้ยจะพูดกับกล้องก็เดี๋ยวเราขอชี้ไก่ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนป้อนน้องแมวแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่แล้วแมวมาลุมล้อมแล้วสรุปแม่บอกว่าถ้วยเดียวพอนะคะเขาแย่งกันเลยยังไม่ได้ชี้ที่ใต้เขาเลยทุกคนแล้วเขาก็เดินจากไปนี่แหละส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กกินกันนะคะอร่อยไหมเสือนี่นะคะอีกหน้าที่หนึ่งแม่ก็จะเป็นคนล็อกน้องแม่เดี๋ยวพี่จะสลิปคือบางทีพี่ก็จะเป็นคนล็อกเขานะคะเราจะมาตัดริบเขากันจุ๊บวิวิมีอดีตมีอ้าวจะได้ตัดไหมเล็บเธอยาวมากเลยนะมี่นี่นะคะหลังจากที่ตัดริบมีอาจจะมีอะไรที่แบบว่าขัดข้องนิดนึงน้องดิ้นแต่ว่าถ้าเป็นคุณชายคนนี้หรอเอามาไม่ดิ้นเล็บยาวมากตัดลิปให้เขากันไหนลิปโอ้ตัดครั้งสุดท้ายตอนไหนเนี่ยมาทำความสะอาดแมวดีกว่าอ้าวสรุปวันแม่ทำไมเราต้องมาทำความสะอาดให้แมวอ่ะโอ้ขี้หูเขาเยอะมากเลยอ่ะสงสารเขาก็คงจะคันสงสัยหนูต้องเป็นคนทำมาสิเพราะหนูต้องทำแทนแม่
ช่ตายเล่นไหนๆสอนขี้หูหน่อยดินี่เห็นไหมเขาสลัดตลาดอย่างนี้แล้วคันรีบจัดการไม่เอาตอนนี้นะคะเราก็ทำความสะอาดน้องแมวเรียบร้อยแล้วนะคะหูเขาโล่งเราก็โล่งแล้วหลังจากนี้แม่ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็จะนั่งว่างๆใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพอแม่ทำอะไรปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายละกันอันไหนที่ทำแทนได้เราก็จะทำให้แม่นะคะได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันส่วนน้องฟิวก็เรียนอยู่ใช่ไหมก็ได้ยินเสียงฟิวเรียนออนไลน์อยู่ค่ะฟิวก็คือแบบไม่สนใจแม่แล้วนะคะตอนนี้รักการเรียนค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฟิล์มก็จะอยู่กับแม่ตรงนี้ค่ะนั่งดูการ์ตูนข้างๆแม่นะคะเดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่ที่ครัวค่ะเพราะว่าแม่บอกว่ามาทำเกี๊ยวกินกันดีกว่าเดี๋ยวฟิล์มก็จะเป็นคนแปะเกี๊ยวนะคะแปะเกี๊ยวแบบว่าให้มันติดกันแบบนี้ทุกคนเอาลงแล้ว นี่เป็นแบบนี้แปะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะช่วยแม่ทำแล้วแม่ก็จะเป็นคนทอดนะคะแล้วหายจานระวังหน่อยปะติดตรงนี้ว่าไม่มีอะไรทำแล้วก็หาตกกินอยู่นิ่งๆไม่ได้ปกติเวลาวันไม่ต้องนอนแล้วนะวันนี้จะเสียงดังหน่อยนะข้างบ้านเขาต่อเติมบ้านอยู่นะคะนี่นะคะแม่ก็ทอดไปใกล้จะเสร็จแล้วปีก็คือช่วยพับละกันแล้วก็ให้แม่ทอดนะคะก็คือเมื่อเช้าแกพอตอนนี้แม่สั่งแกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แม่ก็ทอดไปเยอะมากนะคะทุกคนดูสิแล้วแม่ก็ทำน้ำจิ้มด้วยดูน่าทานมากนะคะมาค่ะ ASMR กรุบกรุบกรุบแล้วคือทำกินกันสองคนแล้วก็ไม่แบ่งคนอื่นด้วยนะคะอยากกินเดินมาใช่ไม่เรียกด้วยใช่ไหมใช่โอ้ร้อนคิดว่าอะไรกรอบขนาดนี้เขาไม่เดินมากินนี่สงสัยยังไม่ได้กินก็คือสรุปวันนี้เราไม่ได้ทำหน้าที่แทนแม่แล้วนะคะแม่ก็คือใช้ชีวิตปกติค่ะเราเป็นลูกมือเป็นลูกช่วยน้องฟิวไม่มาให้เสียใจนะงั้นเดี๋ยวเราทำกันเสร็จเดี๋ยวเราแทนต่อห้องไงเนี่ยนะคะก็หลังจากที่เรากินเกี๊ยวนั่งทำตรงนี้นั่งไปปุ๊บตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะน้องฟิวบอกว่าน้องฟิวทำเกี๊ยวน้ำให้แม่กินเกี๊ยวลื่นๆขอเกี๊ยวน้ำให้แม่กินแม่ต้มน้ำซุปเองแล้วก็ทำนี่ให้เองอีกเลยอ้าวก็หนูจะทำแม่เดี๋ยวแม่ทำดีกว่าเดี๋ยวมันกินไม่ได้อะไรเงี้ยก็มันคือเรื่องจริงไงมันกินไม่ได้ห่อให้ได้ก่อนนะห่อไงคะต้องมีน้ำอ่ะแม่หนูขอน้ำได้ไหมเอาก็ไปเอาที่ไหวปะไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ภาวนาเอานะคะทุกคนน่าจะได้แหละมันไม่ได้ง่ายไม่มีแบบไม่ได้ยากใช่มันจะลูกใหญ่ไปแม่หมูอ่ะควรจะไม่สุกเลยได้ไหมเอาออกมันจะใหญ่ไปเลยออกครึ่งเลยพออ่ะไม่ใส่ฝั่งนี้ด้วยก็แป๊บนึงอย่ารีบแล้วไงต่อนี่ใส่ชนะวันไม่ให้แม่ทะเลาะกับแม่นะใช่งั้นเหรอเขาไม่ขยำไปแบบบางเลยหรอฮะพี่ฟิล์มแม่ก็ไม่เคยนะขยำไปเลยเนี่ยเหมือนเขาทำอย่างเงี้ยถ้าเขาโขกกันอย่างเงี้ยนะแม่ว่าไม่ได้กินหรอกเนี่ยเขาเห็นแม่เห็นเขาทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเห็นไหมมันก็ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยได้อยู่เนี่ยเขาโขกกันอย่างเงี้ยเขาก็ขยำเขาก็ขยุ่มไปเลยไงเขาก็วางนี่ใช่พอเดี๋ยวพอไปต้มใช่ว่าเขาก็จะหนึบแล้วมันก็ไม่แบวมาหรอกใช่นี่ก็ได้อยู่งั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาทำตัวเกี๊ยวไปก่อนนะคะเพราะเราต้มน้ำซุปไปแล้วใช่ไหมใช่เนี่ยห่อนี้เลยนี่ทุกคนเอาเกี๊ยวขึ้นแล้วอ้าวสรุปยังไงอีกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสรุปทำแทนแม่หรืออะไรยังไง แม่บอกก็ทนดูไม่ได้แม่ก็ทำให้นะครับไม่ช่วยทำเป็นคนห่อเกี๊ยวทำมาดีมากแล้วลืมทำไปนั้นน่ะทำอะไรอุ้ยโตแล้วของเจียวอ้าว
สรุปยังไงแม่วันแม่ทำให้แม่หรือแม่ทำให้ทั้งสองแหละอ่ะช่วยกันเหมือนเดิมแม่บอกคนดูไม่ได้ใช่ไหมเอาฟังชีโรยเอานี่เราเอาอันนี้มันแบบดุ๊กๆเล็กๆมากๆเลยอ่ะเยอะไหมแม่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่อดใจไม่ไหวอ่ะต้องทำอะไรใช่ไหมของมันร้อนให้ลูกทำไม่ได้อ๋อก็ทำให้ลูกดูว่างั้นใช่ค่ะหรืออีกมุมนึงคือทำให้เด็กมันดูทำให้เด็กมันดูโอเคกินหน่อยเดี๋ยวกินเคี้ยวกับผัดกะเพรากินได้ดีเถอะได้น้องเป็นเหมือนแบบน้ำแกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นน้ำซุปแม่ตั้งแต่เช้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าวันนี้ทำงานน้อยลงป่ะนิดนึงจริงๆนิดนึงปรับนิดนึงค่ะไปทางหนักใจมากกว่าใช่ค่ะหนักใจทำไมอ่ะแม่ควรทำเองมากกว่าใช่เหรอแม่ใช่ค่ะเราก็ต้องให้เขานิดนึงแม่วันนี้วันแม่นะครับเขาจะได้รู้เนาะว่าแม่ทำอะไรบ้างนี้เนาะใช่ใช่ครับพี่เพียงทำอะไรอ่ะถ่ายรูปเก็บไว้โอ๊ยเราทำเกี๊ยวหนาวเราทำเกี๊ยวหนาวเรานี่กินได้ป่ะเนี่ยเอาไว้อร่อยจริงไหมจริงเนี่ยฟิล์มชอบเนื้อเกี๊ยวเวลาเขาแบบว่าเป็นเนื้อแบบนี้มันจะดีๆหน่อยอะไรดีโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นมื้อเที่ยงของพวกเรานะครับใช่ค่ะก็จะประมาณนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่าตอนเย็นทำอะไรอีกนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็วันแม่หนึ่งวันของเราก็จะวุ่นวายนิดนึงอาจจะยาวนิดนึงนะครับคลิปนี้นะเพราะว่าเป็น1วันของพวกเราจริงๆนะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานกันก่อนนะครับบายบายโอเคนะครับหลังจากที่ทานข้าวอะไรเสร็จนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วนะครับแม่พี่พิมว่างเหรอน้องฟิลก็นั่งเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมครับค่ะกินอีกแล้วหรอนั่งดูหนังพักผ่อนใช่พักผ่อนโอ้หมดไหมเนี่ยนี่เท่าไหร่เนี่ยกิโลนึงครึ่งโลครึ่งโลค่ะครึ่งโลโอ้โหการ์ตูนเรื่องนี้สนุกเหรอเพิ่งมาดูเองนะเนี่ยติดเลยติดเลยพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวทำอะไรต่อไปทำกับข้าวเย็นก็นอนทำข้าวเย็นเสร็จทำอะไรต่อก็กินกินเสร็จแล้วก็มานั่งพักผ่อนแบบเนี้ยใช่บางวันเราไม่ได้พักผ่อนเนาะเราจะถ่ายคลิปกันอย่างเช่นวันนี้ตอนนี้ก็คือถ่ายคลิปอยู่นั่นแหละใช่ไหมก็แม่มีของให้กินเราก็ต้องกินเดี๋ยวแม่เสียใจแล้วข้างนอกฝนก็ตกอยู่นะครับได้ยินเสียงฝนไหมค่ะตกแรงด้วยครับผมนะทำอะไรไม่ได้เราก็นั่งกินออกไปไหนไม่ได้เราก็นั่งกินถ้าถ่ายคลิปเสียงดังก็ถ่ายไม่ได้นี่นะครับพี่ฟิล์มดูหนังเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องอะไรอ่ะ Hunter นะฮะในเรื่องก็ฝนตกดูด้วยไม่รู้เสียงฝนข้างนอกหรือเสียงฝนในจอนะครับนี่นะครับก็ประมาณอุ้ยมาดูนี่แม่มาดูนี่ฟิล์มมาดูลูกอุ้ยตกหนักมากเลยเมื่อกี้ออกมาดูรอบยังไม่แรงขนาดนี้เลยแม่โอ้ฝนตกหนักมากเลยโอ้หนักมากฝนตากเนี่ยเราเป็นแม่ลูกกันลูกดูอะไรเราก็ต้องดูตามเราว่ากินแบบลูกเราจะได้ไม่แก่แล้วพ่อรู้จักไหมว่าพ่อเนี่ยบ้าแล้วน่าจะไปรุ่นพ่อก็ดูนะเมื่อวานยังนั่งดูอยู่เลยดูงงงดาบมันเนี่ยเหมือนคันตีอะปอมเลยมันไม่ใช่ดาบนะคือเบ็ดตกปลาจริงอ้าวเหรออ้าวมันเป็นทรงดาบอะไม่มันเป็นแบบสมัยก่อนเป็นเหมือนไม้อย่างเดียวไงเหรออ่าโอเคมันเรียกอะไรนะชิงหลิวอะไรพ่อน่ะเออโอเคก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักรอเวลาแล้วเดี๋ยวก็ไปทำกับข้าวอีกแล้วใช่ไหมใช่โอเคได้ผมงั้นพักผ่อนก่อนในช่วงนี้เนาะประมาณ5 โมงเดี๋ยวเจอกันกินอีกแล้วแม่จะกินเวลานั้นตลอดโอเคครับผมช่วงนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนะเพราะว่าข้างนอกฝนตกด้วยนะเปล่าเราขี้เกียจไม่มีฝนเราก็ไม่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่ถ้าเราเดินออกกำลังกายข้างนอกใช่ป่ะเราต้องใส่แมสมันเพราะว่าเป็นหมู่บ้านมันส่วนรวมไงพอพูดถึงหน้าบ้านนี่ลูกวิ่งอ่ะก็ไม่ว่างยังไม่ว่างยังไม่ว่างกินอย่างเดียวนะครับนี่ประมาณสักอาทิตย์จะ10 วันแล้วมึงไม่เห็นออกกำลังกายเลยไปฉีดยามันก็ฟื้นฟู1 อาทิตย์จะเดือนนึงแล้วจะเดือนนึงแล้ว2 อาทิตย์อ่ะก็เลยเลยแล้วก็ยังไม่ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้โอเคได้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นครับนี่นะคะหลังจากที่เราเพิ่งทานข้าวเนี่ยไปเสร็จทำอะไรเสร็จใช่ไหมกินอีกแล้วใช่นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเมนูที่เราจะทำก็จะมีทอดมัน
ซุปกระดูกหมูแล้วก็ผัดกะเพราหน่อไม้อีกแล้วค่ะเย่เย่คือทำใช่ไหมใช่ทำเป็นหรือเปล่าเป็นค่ะกับแบบวิ่งขึ้นอันนี้เราตัดตรงตูดนะคะเวลาเราแบบว่าบีบไงใช่นี่น้องฟิลรู้ว่าต้องทำยังไงก็คือใช่ไหมเดี๋ยวเราอ่ะจะบีบออกมาไว้ที่มือเราน้องฟิลเคยเห็นแม่ทำอยู่ตอนไปนครปฐมบีบออกมาเป็นก้อนๆใช่ไหมแล้วก็แบะๆๆแล้วก็ใส่ลงไปลองสาธิตนะล้างมือแล้วใช่ไหมล้างแล้วเมื่อกี้บีบไม่ออกเธอต้องดันมาอย่างนี้สิต้องให้ผู้เชี่ยวชาญสอนนี่อย่างนี้นะแล้วก็แบะๆๆแล้วก็ใส่ลงไปชาแบบนั้นเลยนี่อย่างนั้นพอดีคำอ่ะแบบไม่ต้องหั่นในถ้วยนี่แม่ใส่แล้วนะนี่ถ้ามือเธอมันไม่นั่งก็เธอปุ่มน้ำไปแล้วนี่นี่ไม่ต้องแบบสวยงามมากนะคะเพราะยังไงมันก็ไปอยู่ในกระเพาะเราอยู่ดีโอเคให้ค่ะทำทอดมันกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันโอเคแล้วก็เราดูเมนูต่อไปแล้วกันว่าเขาจะทำอะไรกันต่อโอเคค่ะคือได้เริ่มลงมือแล้วชอบมากเลยมันสนุกตอนบีบนี่แหละแล้วเธอจะวางถุงหนึ่งทำไมไม่ต้องวางนั่นเลยเอามือจุ่มน้ำหน่อยมาแล้วมันจะไม่น่าไหวทำเองหรือแม่สอนแม่สอนค่ะเราดูตอนเสร็จดีกว่าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นอีกแล้วนะครับแม่นอนเพิ่งตื่นอ่ะไม่ได้นอนดูการ์ตูนเอาล่ะตาบวมมาเชียโอเคครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นแล้วนะครับเราก็จะมาทำกับข้าวปกติช่วงเย็นเนี่ยน้องฟิวเนี่ยจะไปนั่งเล่นเกมอยู่ห้องนอนค่ะแต่วันนี้มาทำหน้าที่แทนแม่นะส่วนพี่ฟิวก็อัดคลิปอยู่นะมาวันนี้สอนน้องฟิวทำอะไรแม่ผัดกะเพราหน่อไม้ดองค่ะจะเสียของไหมอ่ะไม่ค่ะแม่อยู่ตรงนี้ไม่เสียของแน่นอนถ้ามันเหมือนจะเสียก็ให้แม่ทำเองโอ้ใส่พริกลงไปกะเพราอีกแล้วทุกคนทำอะไรนะแม่กะเพราหน่อไม้ดองแล้วก็มีทอดมันโอเคเลยทอดมันเราไปบีบเองเลยนะใช่เราคือผัดเองค่ะจัดจ้านย่านนี้เลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนแก๊สแล้วใช่ไหมแม่เปลี่ยนแล้วไฟไม่เปลี่ยนแล้วไฟดับโอ้สีสันจัดจ้านเนี่ยจัดจ้านมากเลยแม่โอ้โหเป็นย่างนี้เลยพร้อมแล้วกินเลยค่ะเตรียมปุ้ยกระเด็นน้องเป็นน้องกระเด็นใส่เลยเดี๋ยวมีน้องตกใจไงใส่ไปกระเพรานะคะโอ้ยของกินมาแล้วถึงก็รู้งามครับค่ะก็ไม่ได้มีลบนะคะร้อนมากว้าวโอ้เป็นไงน่าทานไหมคะน่ากินมากเลยแม่ใช่มาวันนี้มีอะไรนะฟิล์มนะฟิล์มนะกินทั้งวันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับไม่เราก็มีพ่อมีทำงานมีเรียนพ่อถาก็ต้องไปทำงานอะไรด้วยใช่ไหมแต่ผมสรุปก็จบอยู่ที่ห้องครัวทุกคลิปเลยอ่ะ หนึ่งวันทีไรก็อยู่ห้องครัวตลอดเฮ้ยโอเคมาเดี๋ยวเราทานข้าวกันครับครับผมตอนนี้นะกับข้าวของเราก็เสร็จแล้วนะครับแม่เดือนก็เป็นคนเตรียมของไว้ให้แล้วก็ให้น้องฟิวเนี่ยเป็นคนทำนะครับแต่แม่เดือนเนี่ยเป็นคนปรุงรสนะครับผลสรุปก็คือออกมาก็นี่แหละเหมือนแม่ทำนั่นแหละก็ไม่เป็นคนกินนี่เลยนะครับก็ดูน่าทานนะครับก็นี่แหละนะครับช่วงเย็นของเราก็จะประมาณนี้พอทานเสร็จเดี๋ยวทำอะไรต่อดูตูนเล่นตูนพ่อก็ตัดคลิปช่วงนี้อยู่ๆแม่ก็ตีเนี่ยมาดูการ์ตูนกับฟิล์มก็เลยโอเคเดี๋ยวดูเป็นเพื่อนแม่อีกทีก็ได้ได้ครับผมก็นี่แหละครับ1วันนะครับที่มาใช้ชีวิตแทนแม่ทำงานที่อย่างแทนแม่นะครับแต่ว่าบางอย่างกับแม่ก็ต้องช่วยนะเพราะว่าพี่ฟิล์มกับฟิวทำไม่เป็นใช่มั้ยไม่ดูกันแท้แต่ทำไม่เป็นจริงเหรอนะแม่นะใช่ก็ทำไม่เป็นไงลูกก็เหมือนแบบให้รู้ว่า1วันเนี่ยแม่ทำอะไรบ้างทั้งไหนขนาดไหนนะครับขนาดทุกตัวหาร2นะแต่แม่ทำคนเดียวนะอย่าลืมนะวันนี้ไม่มีซักผ้ากับรีดผ้านะครับถ้ามีเนี่ยจะเหนื่อยหนักกว่านี้อีกนะเราทำเองได้ไงอันนั้นน่ะได้ใจอ่ะโอเคแม่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จได้เข้าไปซักผ้ารีบหนูไม่ได้พูดนะซักของหนูไงเหมือนทุกครั้งโอ้โหกับอเมริกาอีกแล้วอะไร
โอเคเดี๋ยวทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันนะครับว่า1วันวันนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิวทำอะไรบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างนะครับค่ะเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนนะบ๊ายบายโอเคนะครับผมตอนนี้หลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับใช่มั้ยจี้เราพักผ่อนตามอัธยาศัยใช่เหรอคะใช่จี้นอนเป็นเพื่อนน้องฟิวเหรอคะเมื่อกี้ก็กำลังตัดกระดาษอยู่โอ้โหขึ้นมาถูแล้วคะใช่มั้ยใช่ไหมอันนี้ลูกรักเลยป่ะอืมโอเคลูกรักก็ได้เกือบรักได้ใช่ไหมอืมลาเต้ลาเต้เหงาอยู่ตรงนั้นตัวเดียวนะครับมาอันนี้ก็ช่วงเย็นของเราแล้วนะครับค่ะเนี่ยพอเย็นปุ๊บกินอะไรเสร็จก็จะว่างละว่างค่ะวันนี้ไม่มีเก็บผ้าแม่เพราะไม่ได้ซักใช่ป่ะใช่ค่ะโอ้โหก็เป็นอะไรที่แบบไวมากๆเลยนะหนึ่งวันกินกินนอนนอนนอนกินกินแล้วก็ทำงานนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคมาวันนี้วันแม่มีอะไรจะให้แม่คนละ 20,000 30,000 ก็ว่ากันไปเดี๋ยวบัญชียังไม่ถึง 20,000 เลยโอนได้ค่ะโอนได้ค่ะค่ะเล่นบัญชีมาค่ะมีวอลลงวอลเล็ตนี่ได้ค่ะอ่ะน้องฟิวนี่แล้วฟิวนั่งก้มมองเงินในบัญชีมานี่มานี่ก็สำหรับวันนี้นะภารกิจมาทำงานแทนแม่1วันนะครับก็จบวันแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็จะ 6:00 นแล้วนะครับค่ะก็ไม่มีอะไรมากกิน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 3มื้อนะครับแล้วก็อิ่มนะครับนางท้องตึงหนังตาเราก็จะย่อนนะครับผมมาเมื่อเช้าตื่นกันเช้ามากนะครับทั้งพี่ฟิล์มแล้วก็น้องฟิวนะครับใช่ก็ถามนิดนึงรู้สึกไงบ้าง1วันวันเนี้ยง่วงมันเหนื่อยมันเพียพอเราตื่นเช้ามากมันตื่นเช้าใช่ไหมทุกคนก็คือตอนเรียนอ่ะจะหลับจะหลับตลอดเวลาแล้วพี่ฟิล์มล่ะรู้สึกว่ามันตื่นเช้าไปแล้วพอตื่นเสร็จเรายังแบบไม่ทันตั้งสติต้องมาทำนู่นทำนี่แล้วอ่ะใช่แล้วก็ไม่ได้พักตาเบลอใช่อันนี้ขนาด2คนช่วยกันนะแต่แม่เดือนทำงานคนเดียวพี่ฟิล์มน้องฟิล์มคิดว่าแม่1วันของแม่เนี่ยเหนื่อยไหมมันน่าจะเหนื่อยแค่ครึ่งวันเช้าเพราะหลังจากนั้นแม่ก็ได้นอนพักไงใช่เหมือนแบบแม่ไม่ได้นอนตอนเช้าตอนเที่ยงๆเนี่ยแม่ก็มานอนต่อแต่ต้องเข้าใจนะช่วงเย็นแม่ก็ต้องไปหากับข้าวมาทำกับข้าวให้กินทำใช่พวกตัวเองขึ้นห้องแล้วบางทีแม่ก็ยังเก็บกวาดอยู่ข้างล่างนะครับค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือ1วันของแม่นะครับก็เท่าถามพ่อนะพ่อก็มองว่าแม่เหนื่อยนะครับบางวันก็ต้องขับรถออกไปตลาดใช่ป่ะไปจ่ายตลาดที่เอาของต้องไปแบบไปร้อนอะไรเงี้ยขับรถไปขับรถกลับนะครับนี่แหละคือ1วันของแม่นะครับพ่อจะบอกว่าแม่ก็คือเหนื่อยมากแล้วที่สำคัญแม่ไม่ได้ทำงานแค่วันเดียวทำทุกวันใช่ทำทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่ฟิล์มน้องฟิลรู้ไว้เถอะว่าแม่เหนื่อยมากนะครับในแต่ละวันนะครับหาเลี้ยงพวกตัวเองหาข้าวให้กินซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านทำหน้าที่ทุกอย่างนะครับให้หมดเลยนะครับบางทีก็ไปล้างห้องน้ำทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับวันนี้พวกตัวยังไม่ได้ล้างเลยนะแต่แม่ทำนะครับปกติใช่ไหมน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้เป็นวันแม่ใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อแม่ก็ได้แต่บอกรักแม่แล้วก็รักแม่ให้ทุกๆวันนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยวันนี้วันแม่เดี๋ยวไปทำแบบพี่ฟิล์มน้องฟิลทำแทนแม่ทุกอย่างเลยไม่จำเป็นนะครับแค่รักแม่มากก็พอมีอะไรช่วยได้เราก็ช่วยกันนะวันนี้ที่ว่าถาทำชาเลนจ์นี้ขึ้นมาอยากให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยหนึ่งวันของแม่แม่ก็ทำงานหนักนะแล้ว365วันเนี่ยแม่ก็ทำอย่างเงี้ยแทบจะทุกวันเลยนะครับไม่ใช่แทบดิใช้คำว่าทุกวันเลยนี่น้องฟิลซึ้งเลยนะครับจริงๆอ่ะทำทุกปีเลยตั้งแต่เราเกิดมาใช่ทำแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็หาข้าวให้ลูกกินหาน้ำให้ลูกกินโน่นนี่นั่นนะครับปีนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับเราอยู่แต่ในบ้านนะครับแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วทำให้ลูกๆสองคนรู้ว่าแม่เหนื่อยและลำบากขนาดไหนนะครับพี่ฟิล์มบอกแม่ว่าก็ปีนี้ก็รักแม่นะคะเหมือนทุกๆปีรักแม่ค่ะวอลเล็ตพร้อมไหมเฮ้ยปีนี้มันแบบว่าหลายๆอย่างไงใช่ถ้าเราไว้วันเกิดจะได้แม่ก็คือเราไปกดตังค์ได้เลยได้ใช่จะสั่งของอะไรเงี้ยคือแบบกว่าจะได้ของมันก็ไม่น่าจริงๆพี่ฟิล์มกับน้องฟิล์มเนี่ยสั่งของให้แม่แต่มันยังไม่มาของฟิล์มอ่ะกำลังจะสั่งแต่ก็แบบมันไม่ทันพอมานั่งนับวันอะไรเงี้ยขนส่งมันล่าช้าเลยก็เลยแบบว่าพักไว้รอวันเกิดทีเดียวตุ้มเดียวตุ้มตุ้มสุดท้ายโอเคครับแล้วน้องฟิล์มล่ะครับก็รักแม่นะเสียงสั่นอย่าแซวน้องนะครับแม่ในแล้วครับผมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาทำให้เห็นแล้วว่านะครับแม่ของพวกเราเนี่ยแม่เดือนนะครับทำอะไรบ้างนะครับในแต่ละวันแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่พ่อนั่งคิดอยู่นานมากเลยนะว่าปีนี้จะทำอะไรดีนะครับนานมากด้วยใช่แล้วก็อยากจะสอนลูกๆด้วยว่าเนี่ยมันเหนื่อยนะการที่แบบต้องดูแลทุกคนในบ้านนะครับรักแม่ให้มากๆนะครับทุกคนนะครับแม่มีอะไรจะบอกน้องๆบ้างไหมก็เป
็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะตั้งใจเรียนหนังสือด้วยค่ะครับผมนะแล้วก็เห็นพ่อแม่ทำงานบ้านอะไรเงี้ยก็อย่ามองผ่านนะครับไม่ใช่แบบว่าเดินผ่านไปผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเกิดดูคลิปนี้จนจบนะจะรู้เลยว่าควรจะช่วยกันนะครับมันอย่าให้มันเป็นภาระของคนใดคนหนึ่งนะครับในบ้านนะครับช่วยได้ก็ช่วยกันนะครับโอเคผมวันนี้ขอให้แม่มีความสุขมากๆนะครับน่ารักมากเลยนะครับโอเคหลังจากวันนี้พี่ฟิล์มทุกฟิลก็ทำแทนแม่ทุกอย่างเลยแล้วกันไม่รู้วันคู่วันเครียดเหรอแม่ครับถ้าเกิดพวกตัวเองเรียนใช่ไหมก็ไปเรียนปกติแม่ก็ทำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยก็ช่วยแม่บ้างนะครับแต่จริงๆแล้วพี่ฟิล์มเขามีหน้าที่ของเขาใช่ไหมขี้แมวล้างจานขี้แมวล้างจานนะครับโน่นนี่นั่นทุกฟิลก็เหมือนกันนะเลี้ยงปลาทำอะไรบ้างแม่เอาขยะไปทิ้งพับผ้านะเขาก็จะมีหน้าที่อย่างเขาแต่วันนี้ทุกอย่างแม่จะไม่ทำนะครับให้พี่ฟิวฟิวทำนะครับค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย